ประวัติแอปทักษะออนก่อนไปรับชมรับฟังนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสวยตลอดการนะคะและความสุภาพเรียบร้อยของแม่แอปนะคะยังไงต้องเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆมากๆแน่นอนค่ะแม่แอปทักษะออนนะคะเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพ.ศ.2523ค่ะจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนไผ่ทะอุดมศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์และเมื่อสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะร่วมทำกิจกรรมเล่นละครเวทีร่วมเป็นสตาฟกีฬาสีของมหาวิทยาลัยและเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาด้วยค่ะแม่แอปของเรานะคะเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกตอนเรียนอยู่ชั้นม.4ค่ะโดยคนชักจูงให้เข้าวงการคือป้าชาลีเจ้าของนิตยสารพลอยแกมเพชรค่ะผลงานชิ้นแรกเลยเนี่ยก็คือการถ่ายนิตยสารพลอยแกมเพชรนั่นเองนะคะและมีผลงานที่เป็นที่รู้จักในบทลุ้งสาวสวยในโฆษณามิสทีนค่ะแม่แอปนะคะมีผลงานกับทางช่อง3และอยู่ในความดูแลของบริษัทเมเกอร์กรุ๊ปค่ะมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องมากมายและดังปังทุกเรื่องค่ะส่วนงานทางด้านสังคมนะคะแม่แอปทักษะออนของเราเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมค่ะประสานงานในด้านเด็กและเยาวชนมารยาทความเป็นไทยของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้านชีวิตส่วนตัวของแม่แอปนะคะเคยเข้าพิธีสมรสกับร้อยตำรวจโทสงการเตชะนรงค์ต่อมานะคะทั้งคู่ก็ได้เลิกลาจบความสัมพันธ์กันไปนะคะและมีลูกสาวเบบีด้วยกัน1คนนะคะก็คือน้องปีใหม่ค่ะส่วนปัจจุบันนี้นะคะแม่แอปเนี่ยก็ยังโสดอยู่นะคะส่วนผลงานของแม่แอปนะคะไม่ต้องพูดถึงเนาะมีเยอะมากๆค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ.2544จนถึงปัจจุบันค่ะแต่ล่าสุดนะคะแม่แอปก็เป็นพิธีกรรายการต่างๆอีกด้วยนะคะและด้วยความสามารถและความพิมพ์ความสวยของแม่แอปนะคะก็ทำให้คว้ารางวัลไปเยอะมากๆค่ะแม่แอปนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างดารารุ่นใหม่นะคะด้วยตำแหน่งทูตวัฒนธรรมรองโฆษกวทบฝ่ายการเมืองประสานงานในด้านเด็กและเยาวชนซึ่งแม่แอปทักษะออนนะคะเป็นบุคคลอีกหนึ่งคนนะคะที่ทรงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคลิปนี้ PR Ratingขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะ